สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บป้าพรทัวร์นะครับLet's go. I wake up to a little bit of dream. คลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับการเจียจานเบรกนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเขาเจียกันยังไงอะไรแบบไหนนะครับก็อาการของทำไมต้องเจียจานเบรกเนาะบอกอาการก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเป็นเกร็ดคำรู้นะครับก็คือเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยคันเบรกเนี่ยมันจะสู้เท้าเรานั่นก็คือว่านะครับอาการของจานเบรกโคตรนั่นเองนะครับมันมีหลายปัจจัยนะแต่เบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานก่อนเลยว่าเป็นกับจานเบรกก่อนนะครับจานเบรกก่อนพอเราแก้เจียจานวงจานเบรกอะไรเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาดูว่าอย่างอื่นถ้ามันยังสั่นอีกก็ต้องไล่อย่างอื่นอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับผมก็คือเครื่องเจียจานเบรกนั่นเองนะฮะว้าเดี๋ยวผมก็เอาจานเบรกมาเจียนะครับเป็นของรถตู้หัวจรวดขับ4นะครับขับ4โอเคมันจะมี6รูแล้วก็มียึดปีล็อกนะครับตัวนี้ของเครื่องเจียรุ่นดึกดำบรรพ์เลยสมัยผมเพิ่งเกิดนะครับรุ่นอะไรนะครับพี่ปู่จังโก้จังโก้ป่ะนี่นะนี่นะครับยี่ห้อนี้นะสุดยอดนะครับ30ปีได้แล้วมั้งนี่ครับในการเจียก็คือว่ามันจะโคดไงเนี่ยเห็นไหมมันจะมีดำดำเห็นไหมครับตอนแรกนี่โอ้โหหายไปครึ่งนะครับขาวครึ่งหายแล้วก็ดำครึ่งคือจานมันโคดนะครับจานโคดเกิดจากบางทีจานร้อนๆแล้ววิ่งลงน้ำวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามอายุมันนะครับมันมีการโคดได้นะครับถึงแม้ของแพงก็ตามนะครับของดีก็ตามมันก็มีการโคดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกจานที่มาเป็นคาร์บอนเป็นอะไรก็ตอนนั้นมันเจียไม่ได้นะพี่ปูเนาะจานพวกคาร์บอนจานรถซุปเปอร์คาร์เงี้ยต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะแต่มาตรฐานทั่วไปก็คือว่าต้องก็คือเป็นค่ายเป็นจานเหล็กธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือเจียได้นะครับเจียได้แต่งให้มันเรียบนะครับพอมันเรียบมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูเนี่ยจานหนึ่งเสร็จแล้วนะครับนี่ นี่นะครับมันก็จะเรียบอย่างนี้ครับเจียเรียบเลยนะครับเวลาเราไปเหยียบประกอบเข้าไปเนี่ยแต่นี่ยังไม่เสร็จนะเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปล้างนะครับล้างทำความสะอาดพวกเบ้าพวกอะไรลูกปงลูกปืนอะไรอาจจะระบีใหม่มันได้ถอดมาแล้วเราก็อาจจะระบีใหม่ดูเช็คลูกปืนถ้าลูกปืนไม่ดีก็เปลี่ยนจะลูกปืนไปเลยนะครับนะแล้วก็ทำความสะอาดอะไรใหม่นะครับนี่คือเจียแล้วไม่ใช่ว่าจะเจียได้ตลอดนะครับเราก็มาดูความบางของมันความเหมาะสมนะครับตัวนี้ยังหนาอยู่นะครับยังหนาอยู่นี่คือหนาเดิมๆนี่ก็ถือว่าค่าอีกสักสองรอบก็น่าเปลี่ยนแล้วนะครับด้านนอกมันยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเริ่มบางนะครับเริ่มแล้วก็ใช้ได้อีกนานนะครับใช้ได้อีกนานก็ได้เป็นปี2ปีนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราไปวิ่งสภาพนั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับมันบอกไม่ได้ว่ามันจะโคตรตอนไหนอ่ะมันแล้วแต่อารมณ์มันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับบางคันก็ใช้มา10ปีแล้วไม่เคยเจียเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังเบรกนิ่งดีอยู่อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คันนั้นๆนะครับขนาดรุ่นเดียวกันบางคันออกมาพร้อมกันเนี่ยอีกคันนึงได้เจียแล้วอีกคันนึงไม่ได้เจียอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีอีกแบบนึงก็คือว่าให้สังเกตนะครับบางทีมันไม่ได้คดนะไม่ได้คดจานเบรกไม่ได้คดแต่ว่ามันจะกินล่องลึกนะครับเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกเราจะสังเกตเลยว่ามันจะเป็นล่องเป็นวงกลมเป็นลึกเป็นล่องเป็นล่องเงี้ยตอนนั้นก็น่าควรเปลี่ยนนะครับก็คือว่าไม่ได้คือเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จแล้วก็กึ่งเจียจานเบรกให้มันเรียบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผ้าเบรกเรามันจะเป็นล่องนะครับแล้วก็ทำให้ผ้าเบรกกินไม่เต็มนะครับกินไม่เต็มประมาณนี้ก็ละกันนะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ นะครับมาให้ท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมดูนะครับนะตอนนี้ก็ได้เจียนะครับตอนแรกเขาจะเจียหยาบก่อนนะนี่นะครับเจียหยาบก่อนแล้วก็ค่อยเจียละเอียดในไล่ให้มันกินเต็มก่อนนะเจียหยาบให้มันเต็มก่อนแล้วก็ค่อยไล่ละเอียดที่หลังสุดท้ายเพื่อนนะครับให้มันเนียนนะครับนั่นเองปกติพี่ปูมันขึ้นอยู่กับการคดหรือเนาะว่ามันจะเจียกี่ครั้งจานหนึ่งเจียได้กี่ครั้งมันไม่รู้ว่ามันคดมากคดน้อยนะครับถ้าคดน้อยมันก็เจียได้เยอะนะครับเจียได้หลายครั้งนะแต่ก็ดูความเหมาะสมว่าจานเบรกเราบางไหมตรงสันเนี่ยดูความหนาของจานเบรกแค่นั้นเองนะเฮ้ยดูกันยาวๆครับเจียเครื่องเจียสมัยก่อนนะครับ10 20 30ปีก่อนเครื่อง300,000 กว่าบาทนะครับ
นะนี่แล้วมันนิ่งกว่ากันนะครับถ้าเทียบกับเครื่องจีนถามว่าเครื่องจีนมันก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่นานไม่ทนนะครับมันสู้เครื่องสมัยก่อนไม่ได้นะครับนี่หมดแล้วนะครับขุดขอบแล้วก็เดี๋ยวตั้งอีกรอบนะครับเริ่มเต็มละเห็นไหมครับเริ่มเต็มละนี่นะครับในการเจียจัดเบรกดูการเพลินๆครับดูการเพลินๆไล่ละเอียดแล้วครับตอนนี้ในตอนนี้สังเกตมันจะมีผิวใช่ไหมครับผิวมันจะเป็นเส้นนี่คือหยาบอยู่นะแล้วนี่ไล่ละเอียดแล้วละเอียดมันก็จะไม่มีเส้นแล้วมันก็จะเนียนเหมือนที่อยู่ฝาท้ายอยู่ท้ายรถผมนั่นเองนะมันก็จะเนียนกริบไปเลยนะประมาณนี้นะครับเขียจานเบรกนั่นเองนะโอ้ยแมงวีเนี่ยลูกค้ามาสะท้อนแสงสะท้อนหลอดไฟนะครับอ่ะเอาท่านี้ให้มันเข้าไปหาหลอดไฟเขียจานเบรกนะครับค่าเจียก็แล้วแต่พื้นที่นะครับสตาร์ตตั้งแต่400ขึ้นไปนะครับแล้วแต่ความยากความง่ายนะครับของแต่ละจานนะบางพื้นที่ก็ถูกบางพื้นที่ก็แพงก็แล้วแต่เครื่องแล้วแต่คันความทันสมัยแล้วแต่ละก็จะเอากันนะครับแต่ประจำของผมก็ร้านพี่ปูนี่ครับมาเจียพี่ปูตลอดครับนี่นะอยู่ข้างโรงเรียนอะไรวะเนี่ยสามัคคีอยู่ข้างโรงเรียนสามัคคีจังหวัดอุบลนะครับอยู่ซอยข้างเลยครับอยู่ซอยข้างเลยครับหน้าร้านแกจะเป็นร้านกาแฟนะครับร้านขายกาแฟร้านอะไรนะพี่ปูโรเช่โรซี่นะครับโรซี่นะครับคาเฟ่นะครับมีร้านกาแฟอยู่อันนี้ด้านหลังนะครับของเครือพี่ปูเขาเองนะได้เองนะฮะเข้ามาบริการได้นะครับใครอยู่ใกล้อุบลโซนอุบลก็เข้ามาหาพี่ปูได้นะครับพี่ปูเนี่ยแกเห็นผมตั้งแต่ปลาหำวิ่งนะครับเพราะก็เป็นเพื่อนพี่ชายผมนี่เองนะนี่อยู่กันยาวๆครับมันต้องให้มัน10นาทีเอาง่ายๆนะครับผมต้องถ่าย10นาทีมันต้องมีโฆษณาเข้างั้นรายได้ผมไม่มีก็ต้องถ่ายไปเรื่อยๆครับคุยมั่วทั่วไปเรื่อยๆแนะนำนะครับก็คือพี่ปูบอกว่าเปลี่ยนพระเบรกตอนไหนที่เปลี่ยนพระเบรกควรเจียจานนะครับเจียจานทุกครั้งเพราะว่าบางทีมันก็เป็นร่องเนาะเป็นร่องลึกอย่างที่ผมบอกนะครับควรเจียนะครับควรเจียไม่งั้นก็ไม่อาการมันก็ไม่หายกินลึกไปอีกนะครับยิ่งกินลึกไปอีกเปลี่ยนพระเบรกเปลี่ยนพระเบรกทุกครั้งควรเจียจานนะครับแต่ว่าเจียถ้าเปลี่ยนมันยังนิ่งอยู่เราเปลี่ยนพระเบรกเนี่ยเจียเขาก็ไม่ได้เจียลึกขนาดนี้นะเพราะมันไม่ได้โคตรใช่ไหมมันแค่ล้างหน้านะครับล้างหน้ากับดูว่ามันร่องมันลึกขนาดไหนก็ถ้าร่องตัวไหนมันลึกสุดก็เอาตัวนั้นอ่ะเป็นเกรนนะครับในการเจียออกนะครับทำให้มันเนียนนะครับแล้วพาเบรกคุณก็จะอยู่ดีขึ้นนะครับการทำงานของระบบเบรกก็จะเต็มร้อยมากขึ้นนะครับทุกครั้งนะครับในการเจียจานเบรกนะครับเจียเบรกก็ต้องเวลาเปลี่ยนพาเบรกก็คือต้องเจียนะครับแนะนำเจียนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆแบบจำเป็นจริงๆไม่เจียได้ไหมโอเคก็แล้วแต่ได้นะครับได้แต่ว่ามันก็เบรกอยู่ไหมมันก็อยู่แต่ว่ามันก็ยังกินลึกไปนะครับมันจะสั่นนะครับพระเบรกใหม่เนาะยิ่งไปเจอพระเบรกดีๆกินจานดีชิบหายเลย เดี๋ยวนี้ผมเจอนะพระเบรกแพงๆนะครับคู่หน้านี่4,000-5,000อย่างเงี้ยเจอจานเดิมไปเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเละนะจานใหม่แม่งมันกินจานนะครับต้องให้มันแมทกันนะถ้าพาเบรกดีก็ต้องเอาจานเปลี่ยนจานใหม่ให้มันดีนะครับถึงจานใหม่ก็ตามนะบางทีของใหม่ๆมันยังโคตรเลยนะครับยังโคตรเลยนะครับก็ต้องมาไล่เจียอีกทีนึงนะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าไม่ชัวร์เนี้ยจานใหม่นะถ้าไม่ชัวร์ผมก็มาเจียนะครับมาล้างหน้าดูอีกทีนึงก็ยังเจอนะเจอบางที
ื้อมาสมมติว่าเคยซื้อมา3คู่เนี่ยเจียได้เจียอยู่คู่นึงอะไรเงี้ยมันยังมีนะครับมีนะก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับดูหน้างานแต่แนะนำนะครับเขาเรียกอะไรเปลี่ยนพับเบรกทุกครั้งเจียจันเบรกทุกครั้งนะครับแล้วก็มันดูพับเบรกด้วยนะครับมันดูพับเบรกด้วยถ้าพับเบรกหมดแล้วมันดังอี๊ดตลอดเวลาแล้วคุณยังฝืนขับอยู่ตัวนั้นแหละครับเซ็นเซอร์มันจะกินจานเบรกครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กมันไม่ใช่ผ้านะครับตัวเซ็นเซอร์ของพับเบรกเขามันก็จะเสียบสีเหมือนกับมีดเนี่ยมีดกรีดร่องกรีดไอตัวจานเบรกมันก็จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นตัวนั้นน่ะมันทำให้ยิ่งกินลึกเท่าไหร่ยิ่งทำให้จานเจียออกแล้วมันจานมันยิ่งบางกว่าเดิมนะครับพอบางมากอย่างเงี้ยถามว่ามันใช้งานได้ไหมบางใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าใช้งานหนักๆร้อนจัดๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้โคตรแล้วอาจจะแตกร้าวได้เป็นอันตรายต่อการใช้งานนะครับถ้าวิ่งแบบขึ้นเขาลงเขาแนะนำเลยครับถ้าจานบางคนเปลี่ยนเลยนะครับเอาหนาไปก่อนนะหนาจะผ้าเบรกก็เอาดีๆไว้หน่อยนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะประมาณ9นาทีกว่า10นาทีละ นะโฆษณาได้ละนะครับมีโฆษณาเข้าละแต่ก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับวันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับการเจียจานเบรกนะพอดีมานั่งรอจานเบรกคิดได้อ่ะทำคลิปดีกว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับบ๊ายบาย